ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นเทปโคตรสปอยแล้วเนี่ยอ่ะวันนี้โคตรสปอยเรื่องแสงกระสือเรื่องราวของแสงกระสือเนี่ยพูดว่าเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนซี3คนพูดว่า3คนไม่ได้พูดว่ากลุ่มเด็กดีกว่ากลุ่มเด็กที่เป็นเพื่อนซี้กันตั้งแต่เด็กหลักๆกับมีอยู่4คนหลักๆมีอยู่4คนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลยหนังเปิดเรื่องมาที่ให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มเด็กกลุ่มเนี้ยว่ากลุ่มเด็กกลุ่มเนี้ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสนิทกันนะตัวคนหลักๆๆๆของเรื่องเลยตัวพระนางของเรื่องเนี่ยจะมีเจิดมีสายมีน้อยเอางี้แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กเจิดเนี่ยมีนิสัยที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรเป็นถ้าในกลุ่มเพื่อนก็เป็นหัวโจกเฮลๆหน่อยเฮลๆหน่อยแล้วก็สายนี่คือเป็นเขาเรียกสาวสวยประจำกลุ่มอันนี้คือวัดจากที่เห็นเลยแล้วบอกเลยว่าสายเนี่ยตอนเป็นเด็กว่าน่ารักแล้วนะตอนโตแล้วน่ารักน่าหลงไหลเป็นกระสือที่กล้าพูดว่าถ้าส่วนตัวผมเป็นเพื่อนของสายอ่ะกูยอมเป็นกระหังเลยสายแล้วก็มีน้อยเราจะเห็นเลยว่าน้อยอีกคนนึงเนี่ยมีความขี้กลัวเหตุการณ์เริ่มต้นก็คือความซุกซนของเด็กเด็กกลุ่มเนี้ยมาเล่นกันกลางป่าดึกๆเดือนๆซนเอาง่ายๆฉากนี้เขาให้เห็นความซนความเป็นเด็กเล่นซ่อนหากันเปิดด้วยคอนเทนต์เบาๆเปิดด้วยเนื้อหาเบาๆเห็นความสัมพันธ์ของเด็กเห็นจุดเริ่มต้นและซีนนี้เป็นจุดสตาร์ทที่เราจะเห็นผีกระสือด้วยต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ชื่อแสงกระสือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นในหนังเรื่องนี้คือกระสือFirst Impressionก่อนทุกคนเดินเข้าโรงปั๊บทุกคนอยากเห็นกระสือส่วนตัวกระสือในฉากแรกเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยทำได้หลอนดีหลอนหน้าส่วนตัวมองว่าหลอนดีผมไม่ตะขิดตะขวงใจในความเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกในหนังเรื่องนี้เพราะผมมองว่าตัวไฟนอลงานคอมพิวเตอร์ที่ออกมาในซีนเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าโอเคเพราะว่า first impression ที่เราเห็นซีแรกที่เราเห็นไอ้สายเนี่ยหันมาปั๊บแล้วเจอกระสือแม่งลอยมาที่ไหล่มันดูหลอนดูน่ากลัวดีนี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาให้สตาร์กับเราต่อมาคือทุกคนโตและก็เข้าเรื่องราวที่หนังต้องการจะเล่าเลยเนี่ยส่วนตัวผมขอพูดเรื่องนึงก่อนที่ผมพูดไว้ในความรู้สึกคือผมมองว่าข้อเสียของหนังเรื่องนี้นี่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองว่าเขารีบสรุปความสัมพันธ์ของเด็กเหล่านี้เกินไปหน่อยนึกภาพไหมครับส่วนตัวผมอะอยากรู้จักกลุ่มเด็กเหล่านั้นก่อนมันจะโตมากกว่านี้เข้าใจไหมครับตัวละครนะฮะนึกภาพไหมว่าเขาใช้เวลาให้เราเห็นแค่สิ่งที่เราเห็นความสัมพันธ์ของเด็กเนี่ยมันเป็นแค่โมเมนต์สถานการณ์นึงเลยนะเราไม่ได้ทันได้รู้ว่าน้อยกับสายมันรักกันให้ใจกันตอนไหนแล้วไอ้เจิดเนี่ยเขามีความรักมีความชอบสายอ่ะเขาชอบสายตอนไหนทั้ง3คนเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างไรนึกภาพมั้ยครับส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยทางช่วงตอนเด็กอีกนิดได้มั้ยไอ้เรื่องสายเป็นกระสืออ่ะยังไม่เล่าอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าส่วนตัวผมอยากเห็นแบบความสัมพันธ์ของเด็กเหล่านี้ให้มากกว่านี้เพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเราเล่าไปถึงตอนจบอะไอเรื่องความรักตรงเนี้ยไอความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยของหนังที่จะส่งไปตอนจบแล้วทำให้รู้สึกว่าแม่ง สรุปหนังได้แบบเฮ้ยนี่มันไอ้เหี้ยมันคนที่เรารักมันคนที่เราผูกพันมันความผูกพันในเรื่องเนี้ยความผูกพันของเด็กของแก๊งเด็กเหล่านี้มันสำคัญผมจึงมองว่าเฮ้ยให้เวลากับมันได้อีกเรื่องเริ่มต้นต่อมาก็คือปูสถานะและจุดยืนของตัวละครอีกหน่อยว่าสายอาชีพอะไรฮะเจิดชอบสายมากแค่ไหนไอ้น้อยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่ากันพอจบจากตอนเด็กมาปั๊บเราจะเห็นเลยว่าไอ้เจิดกับสายเป็นเพื่อนสนิทกันสายเป็นพยาบาลอยู่คลินิกประจำตำบลประมาณนั้นเรื่องราวตรงเนี้ยใหญ่ๆเลยช่วง
ก่อนที่เราจะเห็นสายแปลงร่างก่อนที่ขอใช้คำว่าแปลงร่างนะก่อนที่ตัวเจิดจะเข้ามาก่อนที่ตัวไม่ใช่ตัวก่อนที่ตัวน้อยจะเข้ามากลับมาเมืองอีกครั้งตอนสักพักเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าน้อยเนี่ยไปอยู่ในเมืองหลวงพระนครเขาใช้คำว่าพระนครน้อยเนี่ยไปอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่พระนครก็เลยเหลือเจิดกับสายที่ต่างจังหวัดแค่2คนเราก็จะเห็นแล้วระหว่างเนี้ยเขาก็จะใช้เวลาปูความสัมพันธ์เนี่ยเราพูดเป็นช่วงดีกว่าช่วงของหนังใหญ่ๆตั้งแต่เด็กจนเราเห็นสถานะของความเห็นสถานะของตัวละครต่างๆเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆก่อนที่น้อยจะเข้ามานะช่วงเนี้ยช่วงใหญ่ๆตรงเนี้ยผมมองว่าลดช่วงผู้ใหญ่ลงไปและให้เห็นช่วงเด็กมากกว่านี้น่าจะทำให้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะพอมันโตแล้วปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้เจิดแม่งชอบน้อยมากเอ้ยไอ้เจิดชอบสายมากถ้าเจิดชอบน้อยแม่งเจิดเป็นเกย์เฮียไม่ใช่เจิดชอบสายมากแต่สายรู้สึกกับเจิดแค่เพื่อนเฉยๆนะครับไหมสายชอบน้อยพอน้อยมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสายอ่ะชอบน้อยมากเลยนะซึ่งผมมองว่าช่วงวัยรุ่นน่ะความสัมพันธ์มันเริ่มไขว้กันแล้วอ่ะมันเริ่มมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันรักสามเศร้าสามเศร้าว่ากันไปนึกภาพไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญว่าผมอยากเห็นตอนเด็กเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไอ้เจิดดูรักสายมากถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยเจิดเนี่ยแม่งทำทุกอย่างเพื่อสายจริงๆมันถึงขั้นนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคำว่าความผูกพันของตัวละครที่เกิดขึ้นอ่ะไม่นานมีข่าวลือชาวบ้านพูดกันว่ามีกระสืออยู่ในหมู่บ้านหนังเขาให้ข้อมูลมาให้เรารู้เลยว่ากระสือเคยมีเกิดขึ้นในบ้านในหมู่บ้านเนี้ยมาก่อนแล้วในอดีตแล้วมันหายไปปัจจุบันน่ะเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วกระสือเริ่มออกอาละวาดอีกแล้วชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวไม่นานตัวน้อยนะไอ้น้อยก็กลับมาฉากแรกที่น้อยกลับมาก็คือตัวละครสายนะมีความต้องการที่อยากจะกลับไปบ้านล้างตอนเด็กที่ไปเล่นซ่อนหากันบ้านล้างตอนเด็กนั่นไปหาไปดูอะไรบางอย่างหนังยังไม่ได้บอกช่วงเริ่มหนังยังไม่ได้บอกจั่วคำถามให้เราได้คิดตามว่าทำไมว่าเราก็พอจะเดาได้แหละว่าไอ้สายมาที่บ้านหลังเนี้ยเพื่อจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับกระสือแน่นอนคืนนั้นน่ะคืนที่เจอน้อยครั้งแรกสายก็ตัดสินใจกับเจิดสองคนชวนเจิดไปเป็นเพื่อนเจิดมันชอบสายอยู่แล้วอะสายจะไปไหนมันก็พร้อมจะซัพพอร์ตนึกภาพไหมครับประมาณนั้นก็ไปที่บ้านล้างหลังนั้นเดินไปก่อนไม่ทันถึงบ้านล้างอะได้ยินเสียงคนแล้วเห็นคนถือตะเกียงเดินมาจากในป่าตรงหน้าบ้านล้างนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เดินมาตรงนั้นก็คือน้อยเนี่ยเป็นซีแรกที่เราได้เห็นว่าน้อยกลับหมู่บ้านมาแล้วเราก็ได้เห็นด้วยว่าก่อนหน้านี้สายมีท่าทีกับเจิดแบบเฉยๆมากเลยนะเหมือนมองเจิดเป็นเพื่อนคนนึงเลยเราจะรู้สึกได้เลยอีกอย่างนึงส่วนตัวผมมองว่าตัวละครทั้งหมดอะเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีเพราะว่าที่ผมบอกว่าเล่นได้ดีต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าส่วนตัวพี่โดมอะผมรู้สึกได้ว่าส่วนตัวพ่วงกับอะเขาต้องการให้มันเป็นไทยเขาต้องการให้มันเป็นนึกภาพไหมว่าผีตัวที่เขาเลือกมาก็คือผีไทยผีไทยกระสือเนี่ยเป็นนิยายเรื่องเล่าที่ถูกเขียนมาแต่โบราณนะเล่าต่อกันรุ่นสู่รุ่นมันคือเป็นผีที่เปรียบเขาเรียกอะไรเป็นผีที่แบกวัฒนธรรมความเป็นไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผู้กำกับเขาต้องการให้หนังเนี่ยออกมาในกลิ่นและรสชาติที่ความเป็นไทยจัดๆแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวละคร3คนก่อนนะ3คนเนี่ยผมมองว่าเล่นดีมันจึงส่งผลให้เราเก็ทอารมณ์ตัวละครณขณะนั้นได้ง่ายๆอารมณ์ของนักแสดงมันสามารถสื่อถึงคนที่อยู่นอกจอถึงคนดูได้เลยเพราะฉะนั้นผมถือว่าเฮ้ยนักแสดงทำเป้าหมายได้สำเร็จส่งสารส่งอารมณ์ถึงคนดูได้สำเร็จอันนี้จุดนึงก่อนนะแล้วเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมแม่งมันย้ำผมเลยว่าเฮ้ยสายชอบน้อยขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าสายเจอน้อยครั้งแรกสายโผล่เข้ากอดเลยแสดงว่าสายกับน้อยเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์มีความผูกพันมากกว่าเจอแน่นอนแต่น้อยดันไม่อยู่หมู่บ้านตั้งแต่แรกนึกภาพไหมครับอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ย้ำผมว่าเฮ้ยถ้าปูความสัมพันธ์ก่อนเนี่ย
อะไรพวกนี้มันก็น่าจะเวิร์คขึ้นเวิร์คขึ้นส่วนตัวนะครับพอหลังจากที่น้อยเข้ามาแล้วเนี่ยหนังก็ได้เปิดตัวกลุ่มคนนะผมใช้คำว่ากลุ่มคนกลุ่มผู้เดินทางนอกหมู่บ้านกลุ่มนึงที่บอกตัวเองกับชาวบ้านทุกคนว่ากูคือกลุ่มนักล่ากระสืออีกอย่างนึงของหนังเรื่องนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองว่าการออกมาเล่าเหตุการณ์อย่างเช่นไอ้กลุ่มนักผจญภัยเนี่ยไอ้กลุ่มนักล่ากระสือเนี่ยที่เข้ามาผมจะเรียกตัวละครตัวนี้ว่าหัวหน้ากลุ่มนักล่ากระสือแล้วกันไอ้หัวหน้ากลุ่มนักล่ากระสือคนเนี้ยเขาออกมาเล่าเลยว่าเขาเดินทางมามากแค่ไหนปราบกระสือมานะเยอะแยะประมาณไหนกระสือโหดร้ายอย่างไรมีประวัติอย่างไรมีการเล่าถึงประวัติกระสืออยู่ในระดับนึงเนี่ยส่วนตัวถามว่าการออกมาเล่าเป็นฉากฉากเหตุการณ์อย่างเงี้ยส่วนตัวผมมองว่าตัวหนังอ่ะหนึ่งเลยสังเกตไหมครับว่าตอนเริ่มเนี่ยหนังเล่าเรื่องเร็วมากเขาต้องการเข้าเรื่องตอนตัวละครพวกเด็กๆพวกนี้โตไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้แล้วว่าผู้กำกับเขามีความต้องการคืออะไรที่มันต้องใช้เวลามากเกินไปอ่ะประหยัดเวลาได้มากที่สุดถ้าสมมุติจะเล่าเป็นเหตุการณ์เลยอ่ะมันจะใช้เวลามากเกินไปก็ใช้วิธีการมาเล่าแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าอันเนี้ยไม่ได้ติดใจอะไรถือว่าโอเคเพราะว่าเขาไม่ได้มายืนคุยกันนานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนักล่ากระสือพวกเนี้ยก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านพอหลังจากเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกระสือเริ่มออกอาละวาดหนักขึ้นเริ่มมีการกินวัวกินควายของชาวบ้านมากขึ้นชาวบ้านเริ่มเห็นมากขึ้นเริ่มมีการตัดประมวลหนังมีการตัดประมวลเป็นช่วงๆนะครับและเราก็ได้เห็นฉากแรกที่สายถอดหัวเอาจริงๆนะแอบรู้สึกว่าฉากที่สายถอดหัวมีความรู้สึกอยากมาเห็นในนี้ทีเดียวอ่ะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวสุดๆเลยก่อนหน้านี้เขาจะจั่วมาแล้วว่าสายอ่ะที่นอนมีเลือดเหมือนผู้หญิงมีประจำเดือนแต่เอาจริงตรงเนี้ยมันไม่ส่ง impact หรือสร้างคำถามให้คนดูมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครตัวนี้ชื่อสายแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้ชื่อแสงกระสือเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยไอจุดที่เลือดบนที่นอนเนี่ยมันไม่สามารถมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่มันไม่สามารถที่จะสร้างคำถามหรือสร้างความสงสัยให้คนดูได้เพราะว่าเทรลเลอร์เราก็เห็นอยู่แล้วว่าสายถอดหัวแปลงร่างแล้วมีเลือดอะไรก็ว่ากันไปนึกภาพไหมครับอ่ะต่อที่ผมพูดค้างไว้ว่าเสียดายก็คือไอ้ฉากที่สายถอดหัวเนี่ยฉากเนี้ยเอาจริงๆนะผมอยากมาเซอร์ไพรส์ให้เห็นในนี้ทีเดียวนึกภาพป่ะถึงแม้ว่าตอนในเทเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้เห็นเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์นี้เลยอ่ะส่วนตัวผมอยากให้แบบถ้าสมมตินี่ส่วนตัวพูดเลยว่าส่วนตัวสุดๆเลยต้องมีคนไม่เห็นด้วยกับผมแน่ๆส่วนตัวสุดๆเลยว่าถ้ามันสามารถที่จะเฮ้ยเอาอย่างอื่นมาขายแล้วให้มาเซอร์ไพรส์เห็นสายถอดหัวในหนังเนี่ยผมมีความรู้สึกแบบน่าจะทำให้ส่วนตัวผมนะอาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยตะลึงกับฉากเขาเรียกการเปลี่ยนกลายร่างอ่ะได้มากกว่านี้เพราะว่ามันควรที่จะเป็นแบบเหมือนไฮไลท์อยู่ในหนังเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรก็เราก็จะได้เห็นสายกลายร่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นและความชุลมุนทั้งต่างๆเริ่มมากขึ้นจุดเริ่มต้นในความชุลมุนหนังเริ่มไล่กราฟไปเรื่อยๆนะตั้งแต่เนี่ยหนังเริ่มไล่กราฟความตื่นเต้นไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นอยู่ที่วันนึงเนี่ยมีชาวบ้านเห็นควายโดนฆ่าโดนอะไรแล้วมีเหตุการณ์ที่กระสือออกอาละวาดทุกคนไล่ยิงน้อยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์น้อยกำลังจับปลาทำกิจวัตรของตัวเองอยู่พูดอย่างนี้ละกันกิจวัตรส่วนตัวอยู่เห็นกระสือบินผ่านน้อยจุดเริ่มต้นที่เข้ามาในบ้านหลังจากที่กลับมาจากพระนครเนี่ยน้อยไม่เชื่อเรื่องกระสืออันนี้หนังจั่วอยู่ว่าน้อยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกระสือน้อยพูดเองว่าเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เองว่ากระสือไม่มีจริงน้อยตั้งต้นอย่างนี้และวันนั้นเนี่ยเป็นวันแรกด้วยกับการที่ชาวบ้านแม่งเห็นกระสือแล้วยิงกันนะขนาดนั้นเราเห็นแล้วชาวบ้านยิงกระสือเราเป็นฉากแรกๆที่เราเห็นชาวบ้านแม่งไล่ยิงกระสือตึ้นๆแล้วน้อยก็เห็นกระสือวิ่งพุ่งบินผ่านน้อยวิ่งตามเฮ้ยผมชอบไอ้ฉากเนี้ยที่ตัวผู้กำกับและช่างภาพเขาดีไซน์ขึ้นมาคือที่เป็นทุ่งอะทุ่งกว้างๆแล้วเห็นน้อยในโรงมีคนหัวเราะนะผมไม่ได้ว่าคนที่หัวเราะหนังเรื่องนี้แต่ว่า
ส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นซีนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าถ้าเป็นส่วนตัวสับส่วนตัวผมไม่ต้องตัดคัดให้มันแบบควิกคัดเห็นกระสือบินเห็นน้อยเห็นหน้าเห็นเท้าเห็นตีนเห็นกระสือน้อยเห็นกว้างกับทุ่งน้อยวิ่งกระสือบินจบนึกภาพไหมครับมันดูแบบเฮ้ยง่ายๆแล้วมันได้ข้อมูลแหละว่าซีนเนี้ยช่วงจังหวะเนี้ยตัวละครทำอะไรที่ไหนยังไงนึกภาพไหมครับมันได้ข้อมูลตรงนั้นเป๊ะเลยมันไม่ต้องซอยคัดเยอะๆน้อยวิ่งตามปึ๊บไปที่บ้านน้อยเห็นกระสือบินเข้าบ้านสายน้อยหยิบบันไดเลยพาดเจ็ดแม่เป็นซีแรกที่น้อยเซอร์ไพรส์แต่กูอยากตะโกนเข้าไปหาไอ้น้อยเลยน้อยมึงไม่เคยอ่านนิยายเล่ม3บาทเหรอนิยายกระสือยายสายเป็นกระสือรู้ป่ะเนี่ยทุกคนในประเทศไทยรู้นะน้อยนี่ที่ส่วนตัวครั้งแรกที่น้อยเห็นสายเป็นกระสือน้อยสับสนในตัวเองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสายคือคนที่เรารักแต่สายเป็นกระสือบวกกับว่านึกภาพไหมครับว่าตัวเองอ่ะไม่เชื่อเรื่องกระสือเลยแต่วันเนี้ยกูได้เห็นครั้งแรกกระสือครั้งแรกกับตาแล้วคนที่เป็นกระสือดันเป็นคนที่กูรักอีกเขาทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้น้อยเนี่ยรักสายแม่งมากเลยเว้ยมากถึงขั้นที่ว่ากูไม่สนกูไม่เฮิร์ตกูไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นกูตัดสินใจเลยหลังจากคุยกับพระบอกว่าให้เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและให้เชื่อในสิ่งที่ใจรู้สึกกูรู้สึกรักเพราะฉะนั้นกูจะช่วยสายเองน้อยเป็นหนึ่งมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์นะเว้ยเป็นมุมมองที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นฝั่งตรงข้ามกับความเป็นไทยนึกภาพไหมครับมีความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นแต่ในเมื่อตาเห็นและน้อยมีความรู้สึกว่ารักษาได้สังเกตป่ะความรู้สึกเนี้ยไอเหตุผลที่น้อยคิดว่ารักษาสายได้เนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ยืนยันและตัวหนังเนี่ยบอกกับคนดูชัดเจนว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีนะครับนึกภาพไหมครับหนังเรื่องนี้มองกระสือเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดเพราะว่าคนที่เป็นกระสือไม่ได้ตายแต่ติดเชื้อเหมือนการติดเชื้อนึกภาพไหมครับเราก็จะเห็นฉากที่ไอ้น้อยฆ่าไก่มาให้สายกินมีการเล่นมุกตลกผ่อนคลายอารมณ์เล็กน้อยสายกินไก่เบื่อหรือยังจริงๆพี่โดมน่าจะให้ไปสุดเลยนะสายกินไก่อะระวังเป็นเกานะเกาอะไรเกาลักตัวเองไอ้นี่ก็เลอะเทอะไปเลอะเทอะไปไอ้นี่เลอะเทอะแต่จริงสายกินแต่ไก่นะสายไม่กลัวเป็นเกามากเลยสายไม่กลัวเป็นเกาเลยสายเป็นเกาได้นะกินแต่ไก่อะครั้งแรกที่สายเห็นน้อยตอนที่สองคนเนี่ยรู้กันว่าเฮ้ยน้อยก็สายก็รู้แล้วว่าน้อยรู้ว่าตัวเองเป็นกระสือสองคนเนี่ยเฮิร์ตมากทำใจไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายก็อ่ะมันรักกันอะความรักมันก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยแม่งผ่านทุกข์ผ่านสุขไปด้วยกันต่อมาไม่นานไอตัวหัวหน้ากลุ่มนักล่ากลุ่มนักล่ากระสืออ่ะเริ่มมีความเขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มล้อมหมู่บ้านมากขึ้นขยายอาณาเขตในการค้นหาไปกว้างขึ้นคือจะเอาให้ได้อ่ะกูมั่นใจว่าไอตัวหัวหน้ากลุ่มเนี้ยแม่งมั่นใจว่าที่นี่แม่งมีกระสือแน่มีกลิ่นตุ๊ตุ๊มีกลิ่นตุ๊ตุ๊ว่าที่เนี่ยแม่งมีกระสือแน่นอนเพราะฉะนั้นกูจะจับแม่งให้ได้กูจะล่าจะฆ่าแม่งให้ได้พอหนังดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆเนี่ยผมมีความคิดเหมือนกันว่าหนังจะไปต่ออย่างไรนึกภาพไหมครับหนังจะให้เฮ้ยจะเล่นการสายซ่อนพ่อหมอหาสายซ่อนพ่อหมอหาสายซ่อนอยู่อย่างนี้หรือไม่ใช่ตรงกลางเขาใส่เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์มาที่ผมมองว่าตัดเลี่ยนนึกภาพไหมครับการที่สมมตินะถ้าหนังเรื่องนี้มันมีการแบบผีซ่อนคนล่าก็หาซ่อนหากันไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้มันจะเลี่ยนมากนึกภาพไหมครับเขามีสิ่งตัดเลี่ยนมาก็คือเขาหยอดตัวละครเด็กกับครอบครัวหนึ่งเด็กคนนี้ไม่สบายมาหาหมอที่คลินิกที่สายทำงานอยู่ณตอนนี้สายกับน้อยรู้กันแล้วว่าเป็นกระสือเรารู้อยู่แล้วเรื่องน้ำลายว่าสายคนโดนน้ำลายเป็นกระสือถ้าผู้หญิงจะเป็นกระสือถ้าผู้ชายจะเป็นกระหังเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วผมจะข้ามไปแล้วนะครับประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นคือเรื่องเนี้ยมันทุกคนรู้อยู่แล้วมันผีไทยระหว่างที่น้อยกับสายมันจู๋จี๋ดูดีรักษาเด็กเจิดก็เข้ามามีการเฮิร์ตให้เห็นโมเมนต์กันไปนึกออกมั้ยครับ
เจอเอาน้ำมะตูมผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขอโทษทีครับน้ำมะตูมมาให้สายเอาจริงๆนะมันดูยักยักนิดนึงแหละที่แบบว่าเด็กนึกภาพไหมว่าเด็กป่วยอยู่นอนอยู่เห็นน้ำมะตูมของพี่พยาบาลตั้งไว้น้ำมะตูมน่ากินจังเลยอ่ะหยิบกินนึกภาพไหมครับมันก็ดูยักนิดนึงแต่ผมมองว่าผมไม่ติดกับอะไรตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโมเมนต์เล็กมากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมดันไปชอบบทสรุปของเหตุการณ์นี้ผมแยกเหตุการณ์นี้ออกมาเป็นก้อนก่อนนะครับผมชอบตอนจบของเหตุการณ์นี้คือสุดท้ายแล้วเด็กคนเนี้ยแม่งถูกฆ่าแล้วกลายเป็นกระสือต่อหน้าพ่อของเด็กเลยนี่คือหนึ่งในการกล้าเล่านะเด็กถูกฆ่าในหนังเรื่องนี้นะเว้ยเด็กนะเด็กเป็นกระสือแล้วถูกฆ่าตายควักหัวใจต่อหน้าเด็กเอ้ยต่อหน้าพ่อแม่เขาอะนี่คือเด็กถูกฆ่าในหนังผมมองว่าผู้กำกับกล้าไปเขากล้าที่จะเล่าสำหรับผมเคยมีคำพูดหนึ่งเว้ยหนังไม่ว่าจะดีจะเหี้ยสุดท้ายแล้วถ้ารู้ตัวเองแล้วไปให้สุดเลยกูไม่สนหีแตกเหี้ยอะไรทั้งนั้นกูไม่สนคำสังคมเหี้ยอะไรทั้งนั้นกูไปให้สุดเลยเนี่ยในสถานการณ์เนี่ยเข้าไปให้สุดเหมือนกันเด็กแม่งกลายเป็นกระสือต่อหน้าพ่อแม่เลยแล้วแม่งไอ้แก๊งกระสืออ่ะแม่งก็มาพอรู้นี่แม่งมันตามอยู่แล้วนี่ใครเป็นกระสือแม่งกูฆ่าแน่นอนไอ้เชี่ยเราจะเห็นฉากฉุดกระชากลากถูส่วนตรงซีนเนี่ยผมชอบด้วยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยกระสือแม่งซีนเนี้ยมันทำขยี้อารมณ์ตรงนี้ด้วยว่ากระสือแม่งดูเป็นมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วนะจากซีนเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันจะมีเห็นแล้วแม่งไอ้พ่อหมอเนี่ยแม่งโดนไส้กระสือพันแล้วแม่งฉุดกระชากลากถูกันกับใต้โต๊ะเรามีความรู้สึกแล้วว่ามึงดูเป็นมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นแล้วเหมือนแม่งมาล่ามอนสเตอร์อะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็มีการฉุดกระชากถึงแล้วตัวละครตัวเนี้ยก็สร้างกิริยาอย่างนึงที่ส่วนตัวผมรู้สึกแบบโอ้ยเล่นใหญ่ไปเปล่าเล่นใหญ่ไปเปล่าเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ก่อนนะเล่นใหญ่ไปป่ะเนี่ยควักหัวใจมาแล้วบีบแล้วก็สะใจอ่ะสะใจแบบสะใจนึกภาพไหมครั้งแรกที่ผมเห็นโมเมนต์ตรงนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เล่นใหญ่เกินไปปะวะไอ้เชี่ยเล่นใหญ่ไปเปล่าทิ้งคำถามไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีคำตอบตอนหลังพอดผีเด็กตัวเนี้ยถูกฆ่าไปไอ้ตัวหัวหน้าของทีมนักล่าผีเนี่ยก็ตะล่อมถามจากพ่อเด็กคนนี้ก่อนที่จะป่วยและเป็นกระสือแบบเนี้ยมันไปที่ไหนมาพ่อแม่เด็กก็พูดเลยว่าลูกฉันน่ะป่วยแล้วไปคลินิกของสายมาเขาเรียกศาลาสุขใจมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขอโทษด้วยครับไอตัวเราจริงนะกลุ่มเนี้ยมันมีความเล่นใหญ่สำหรับผมเนี่ยมันมีความเล่นใหญ่แบบพอบอกพอรู้ว่าเฮ้ยไอเด็กคนเนี้ยก่อนจะเป็นกระสือไปที่พ่อแม่สายมันจะมีลูกน้องที่เป็นมือขวามือซ้ายมือขวาด้วยแม่งมองหาสายแล้วทำหน้าแบบมีความเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่เลยแหละแบบพูดอย่างนี้ก่อนนะพูดอย่างนี้ก่อนมีความเล่นใหญ่เลยเราจะเห็นเลยว่าโอ้ชัดเจนเนี่ยผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่คือหนังไทยผู้กำกับต้องการที่จะนำเสนอความเป็นไทยให้ไปให้สุดอ่ะหลังจากนั้นไอ้ตัวหัวหน้าล่ากระสือเนี่ยแม่งสงสัยไอ้สายแล้วจิกกัดไม่ปล่อยเลยพอตามสักพักตัวสายกับน้อยรู้ตัวดิพอแม่งทำหน้าจ้องหน้านึกภาพว่าสมมติทุกคนเป็นกระสือแล้วผมเป็นนักล่ากระสือผมมองคุณแบบเนี้ยไม่รู้ตัวก็ให้มันรู้ไปสิวะนึกภาพไหมสองฝั่งรู้ตัวเนี่ยก็เป็นโมเมนต์แหละโมเมนต์ที่สายกับน้อยพยายามซ่อนนักล่าก็พยายามตามซ่อนกับตามไปสักพักหนังหยอดความเหนือธรรมชาติใช้อย่างนี้ดีกว่าความเหนือธรรมชาติมาอีกหนึ่งระดับคือมีว่านกระสือผมไม่รู้นะว่าไอ้ว่านเนี้ยมีอยู่จริงหรือเปล่าอันนี้วางข้อเท็จจริงลงไปก่อนนะผมไม่รู้จริงๆมันเป็นเรื่องของพืชพันธุ์สมุนไพรอะไรมันอาจจะมีจริงมั้งหรือไม่จริงมั้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าหนังเนี่ยสร้างว่านกระสือขึ้นมาใช้คำนี้แล้วกันมันจะมีว่านกระสือเว้ยแล้วหนังแม่งก็อธิบายว่าว่านกระสือเนี่ยมันเป็นว่านที่ระงับกระสือพระเป็นคนบอกครั้งเนี้ยการบอกว่านกระสือของพระเนี่ยทำให้เราตังหิดแล้วว่า
ทำไมพระรู้เรื่องกระสือเยอะจังวะรู้ภาพไหมครับจริงๆมันสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วผมสงสัยตั้งแต่พระแม่งไม่มีความกลัวกระสือเลยแล้วพระเหมือนมีกิริยาท่าทางเหมือนจะรู้ด้วยว่าไอ้น้อยเนี่ยรู้จักกับกระสือหรือรู้ว่ากระสือเป็นใครแล้วพระไม่ได้กลัวด้วยนึกภาพไหมครับอ่ะแต่หนังก็เล่าไปพระก็เล่าให้ฟังว่ามันมีว่านกระสือที่สามารถระงับการกลายเป็นกระสือได้สามารถให้คนคนนั้นน่ะไม่กลายเป็นกระสือได้ชั่วขณะแต่พระก็บอกว่าแต่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามันหน้าตาอย่างไรหนังเรื่องนี้ใช้วิธีการสรุปเอาให้เห็นว่าเฮ้อน้อยมันทำรีเสิร์ชนะมันทำข้อมูลมันหามันอ่านมันเขียนมันเข้าไปหาสมุนไพรในป่าจนสุดท้ายแหละสุดท้ายแม่งรู้ว่าว่านกระสืออยู่ไหนสรุปแล้วว่านกระสืออยู่หลังกระท่อมนั่นเองนึกภาพไหมครับสถานการณ์ต่อมาก็คือหลังจากที่ไอตัวหัวหน้าล่ากระสือเนี่ยรู้แล้วว่าสายเป็นกระสือก็เป่าประกาศชาวบ้านแม่งออกมามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านแม่งมารวมกันที่บ้านสายแล้วตัวพ่อก็ไม่เชื่อถูกไหมครับแล้วมันก็จะเป็นฉากที่ทุกคนตื่นเต้นกันว่านกระสือสายมันพยายามกินว่านตกว่านอะไรเหตุการณ์ต่อก่อนหน้านั้นที่จะมาตรงเนี้ยคือพ่อหมอตามสายไปจนถึงบ้านล้างก่อนหน้าที่จะมารวมตัวที่หมู่บ้านเนี่ยพ่อหมอตามสายไปบ้านล้างพ่อรู้ว่าสายมันก็มีซีดไฟที่ในเรื่องที่เป็นกระสือเรื่องนี้เป็นกระสือสายสเตลนะกระสือสายสเตลมีการฆ่าเกิดขึ้นลูกน้องของพ่อหมอตาย2คนเนี่ยมันจึงทำให้พ่อหมอเนี่ยพ่อหมอออกมาล่าเพื่อแบบกูจะเล่นแม่งให้ได้เพราะว่าแม่งฆ่าลูกน้องกูไป2คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อหมอก็ในฉากที่รวมตัวกันน่ะพ่อหมอก็โดนถูกปากปั๊มว่าพยายามจะข่มขืนสายเหตุผลถูกชักนำเข้ามาสุดท้ายพ่อหมอโดนขับไล่ออกจากหมู่บ้านในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มชุลมุนและหนังเริ่มผมมองว่าหนังเริ่มไปไกลขึ้นเรื่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆไกลจนผมรู้สึกว่าผมนึกถึงหนังอย่าง From Dusk Till Dawn ที่แม่งแบบเป็นหนังที่นิ่งๆมาถูกป่ะแล้วตอนหลังพอกลางคืนปั๊บไอ้เหี้ยความเป็นแดกคูล่าเกิดขึ้นแม่งกลายเป็นค้างคาวเป็นเหี้ยอะไรหนังเรื่องนี้มีความเป็นอย่างนั้นแต่มันอาจจะไม่แบบตัดชุบแล้วแม่งกลายเป็นแดกคูล่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนังมีความแบบโอ้โหมันไปไกลมากหนังไปไกลสุดก็คือฉากที่เป็นหนังกลางแปลงอ่ะพอหนังมาถึงตรงเนี้ยโอเคเขาไม่ได้ปูอะไรมากหรอกเราไม่ได้เห็นความสัมพันธ์มากแต่มันชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนิทกับตัวละครเหล่านี้ในระดับนึงแล้วผมก็มีความรู้สึกลุ้นและเอาใจช่วยสายกับไอ้น้อยนึกภาพไหมครับณตอนเนี้ยไอ้เจิดอ่ะกลายเป็นกระสือเรียบร้อยได้รับทายาทแล้วมันมีอีกอย่างนึงที่จำได้ไหมผมบอกว่าตัวหัวหน้ากลุ่มกับไอ้ตัวลูกน้องอ่ะเล่นใหญ่แล้วตัวละครที่เหลือสำหรับผมอ่ะเขาเล่นปกตินะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ความใหญ่ของมันอ่ะมันอยู่ที่มุมกล้องแล้วภาพที่ใช้มากกว่าอย่างเช่นบางครั้งรู้เหตุผลอะไรแล้วเขาใช้เลนส์ไวด์ในการเข้าหน้าตัวละครเพื่อให้เห็นสภาวะความไม่ปกติอะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคที่ช่วยให้มันดูไม่ปกติมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงการแสดงที่เล่นใหญ่อะนึกภาพพอหมอแม่งฮ่าบีดหนังแม่งให้เหตุผลอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเออเว้ยความเล่นใหญ่จนดูไม่ใช่มนุษย์อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัวละครกลุ่มล่าผีเนี่ยแม่งมันไม่ใช่คนเว้ยมันเป็นกระหังแล้วพระก็เล่าเรื่องก่อนนะเนี่ยพระก็เล่าเรื่องว่ามันมีความรักระหว่างกระสือกับคนทำให้ราชากระหังกษัตริย์กระหังไม่พอใจว่ากันไปถ้าใครดูหนังก็จะจำได้แหละครับมันก็เกิดการไล่ล่าก็เกิดการเหมือนแบบเขาเรียกไล่ล่ากันตกทอดรุ่นสู่รุ่นเชื่อไหมสถานการณ์เนี้ยมีโมเมนต์นึงที่ทำให้ผมชอบซีนนี้ก็คือตอนที่แม่งร่างของสายโดนลุมประชาทันเว้ยร่างของสายโดนลุมประชาทันส่วนตัวที่ผมชอบคือผมมีความรู้สึกตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าล่างมึงอะอยู่ตรงนั้นน่ะตอนในบ้านล้างอะพ่อหมอไอ้ตัวหัวหน้ากระหังอะทำไมไม่จัดการฆ่าล่างมันหรือเปล่าว่าล่างแม่งนอนอยู่ตรงนั้นฆ่ากระสือล่างของเจ้าของล่างแม่งก็อยู่เนี่ยทำไมแม่งไม่ฆ่าแม่งตัดตัวหั่นศพหรือฆ่าล่างแม่งตรงนั้นเลยแต่จุดคลายแม็กปั๊บเนี่ย
ขามาใช้ในตรงนี้อ่ะเขาเอามาใช้ในคลายแม็กซ์เราจะเห็นเลยว่าสายโดนลุมประชาทันโดนแทงโดนชาวบ้านแทงไอ้เหี้ยชาวบ้านไม่พอใจอ่ะสายเป็นกระสือแล้วแม่งหลอกนึกว่าป่ะไอ้น้อยแม่งก็มาแม่งเจิดการชุลมุนเกิดขึ้นเกิดการสู้กันเออมีน้องๆมาคอมเมนต์เยอะมากว่าซีนเนี้ยดูตลกแต่ผมอยากจะให้อยากจะบอกจะใช้คำพูดนึงว่าถ้ามันดูเป็นหนังผีอ่ะมันตลกเว้ยแต่ผมนึกถึงอย่างนี้มากกว่าที่ผมไม่ตลกกับมันเพราะว่าผมนึกถึงหนังแบบหนังยุค90ที่ใช้ practical อ่ะแล้วสู้กันอ่ะผมมีความรู้สึกย้อนไปรู้สึกเหมือนได้ดูหนังในสมัยนั้นอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเพลิดเพลินได้เหมือนเรากลับไปเป็นเด็กที่เห็นงานแบบงานภาพยนตร์ในยุคสมัยนั้นนึกภาพไหมครับมันก็ทำให้ย้อนได้ไปในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเนี่ยตอนหลังข้อเสียหนึ่งอย่างคือบรรยากาศมันถูกแก้เยอะถึงขั้นที่ว่าผมรู้สึกว่าขาดความเป็นธรรมชาติของฉากต่างๆของบรรยากาศไปอ่ะสุดท้ายมันก็มีโมเมนต์ดราม่าเนาะสร้างความดราม่าได้มากเลยร่างสายก็แม่งชิบหายไปแล้วอ่ะผมเชื่อได้ว่าในหัวทุกคนตอนเนี้ยมีคำพูดอยากจะถามไอ้น้อยเลยว่ามึงอุ้มร่างสายไปอ่ะรักษาได้เหรอไอ้เหี้ยแม่งยับหมดแล้วนะแต่อ่ะน้อยแม่งอุ้มเว้ยอุ้มไปร่างสายไปที่เรือน้อยบอกสายว่าคืนเนี้ยในคืนที่มีกลางแปลงเนี้ยมันมีคำสัญญาอย่างนึงไอ้คำสัญญานี้แหละสร้างความตื่นเต้นให้ฉากนี้ผมพูดเลยฉากสุดท้ายเนี้ยจะไม่ตื่นเต้นเลยถ้ามันไม่มีการสัญญาเกิดขึ้นว่าคืนเนี้ยตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปพระนครเพราะว่าพระนครต้องมีคนปลูกว่านกระสือได้ไอ้น้อยพยายามปลูกว่านกระสือให้สายเพื่อจะได้กินว่านกระสือประทังไปเรื่อยๆเหมือนคนเป็นเอดส์นึกภาพไหมครับกินยากดไปเรื่อยๆกดไปตลอดชีวิตนึกภาพไหมครับก็ประมาณนั้นน้อยต้องการที่จะให้สายเป็นอย่างนั้นเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับร่วมสังคมทุกคนได้แต่ปัญหาที่จะต้องออกไปคือว่านกระสือแม่งหมดอ่ะสรุปคือน้อยแม่งล่างมาดราม่าพอสมควรนะแต่นึกภาพไหมครับบรรยากาศมันก็จะดูเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนิดนึงอ่ะแต่ว่าล่างมาอุ้มลงเรือไอ้เหี้ยผีกระสือมาแล้วสุดท้ายตอนจบเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันเว้ยก็เกิดขึ้นคือแม่งมีซีนรักซีนดราม่าส่วนตัวใครไม่เซอร์ไพรส์หรือใครเดาถูกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมดันเซอร์ไพรส์กับร่างสายโดนทุบมีพระชักปืนยิงด้วยหนังเรื่องนี้ไปสุดขนาดนั้นอ่ะนึกภาพไหมครับหนังเรื่องนี้ไปสุดถึงขั้นที่ว่าพระแม่งชักปืนลูกซองยิงหัวหน้ากระหังไอ้เหี้ยมันไปถึงขนาดนั้นน่ะผมนึกถึงไอ้นี่เลยนึกถึงฟอร์มดักซิลดอนน่ะหลวงพ่ออ่ะที่แม่งชักปืนลูกซองมาแล้วเอาขาโต๊ะแม่งเหนียวในไกลแล้วแม่งทำเป็นกลางหันแล้วแม่งเด็กคูล่ากลัวแล้วแม่งสั้นๆตื้นสั้นๆตื้นพระในเรื่องเนี้ยพระองค์เนี้ยแม่งเหมือนหลวงพ่อในฟอร์มดักซิลดอนเลยเหี้ยเอ้ยส่วนตัวผมชอบแม่งบ้าบอดีไอ้เหี้ยแม่งไปสุดเลยแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยแม่งลืมข้อมูลทั้งหมดเลยจนไปถึงสุดท้ายตอนจบแม่งสายโดนชาวบ้านยิงหัวพุ่งและแม่งตายส่วนตัวผมมองว่าไอ้เหี้ยจบดีเพราะว่านึกภาพว่าผมมาคิดต่อนะถ้าสายไม่ตายสายตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับน้อยนี่มองในดราม่านะสมมติจบดราม่าสายตัดสินใจจะไม่ไปกับน้อยจะไปตายเอาดาบหน้าแล้วปล่อยให้น้อยรอดไปเพื่อที่จะตัวเองจะได้ไม่เป็นภาระของน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจบอย่างนั้นผมมองว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังรักหวานจ่อยที่แบบโคตรเฟลเลยแต่ผู้กำกับเลือกที่จะให้สายตายแม่งมันเป็นบทสรุปที่ผมค่อนข้างชอบก็คือมันทำให้น้ำหนักของที่ผมเคยพูดในความรู้สึกว่าสังคมแม่งเทาๆเฮ้ยตอนจบเนี่ยสร้างคำถามให้ผมเลยนะว่าสายสมควรโดนฆ่าไหมกระสือผิดหรือคนในหมู่บ้านผิดที่ไม่ยอมหันหน้าคุยกันแล้วหาทางออกนึกภาพว่าถ้าเรามองหนังมาถึงจุดเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ากระสือคือปีศาจก็จริงแต่กระสือจำเป็นต้องกินเพราะมันต้องกินเหมือนที่แดกคูล่าต้องกินเลือดถ้าไม่กินเลือดจะตายไปช้าๆณขณะเนี้ยผมมองกระสือเป็นฟิลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคำถามเลยว่าในหนังเรื่องเนี้ยผิดที่กระสือหรือผิดที่คนในหมู่บ้านกันแน่หนังจบโดยโจทย์นี้ให้ทุกคนคิดต่อเลยครับ
ผมมองว่าเนี่ยเป็นการจบที่เวิร์กแล้วพอมันจบอย่างนี้ปั๊บโดยข้อมูลบวกรวมต่างๆเนี่ยมันทำให้ความเป็นไทยในหนังเรื่องนี้โอ้โหมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แม่งขาดการประติดประต่อขาดเหตุขาดผลอะไรอยู่อะแล้วพอมันจบแบบนี้ปั๊บมันปั๊วแล้วมันรู้สึกว่าเออเว้ยเข้าท่านะแม่งมันเหมือนทำให้จุดที่เราตะขิดตัวหวงใจว่าเฮ้ยเล่นใหญ่เว้ยความเป็นไทยจัดเกินหรืออะไรเงี้ยมันคลิกแล้วมันพั้วเลยด้วยกระสุนนัดนั้นแหละกระสุนนัดนั้นน่ะทำให้หนังทั้งเรื่องแม่งดูดีขึ้นกราฟความดูดีแม่งอัพเลยอ่ะกระสุนนัดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้ส่วนตัวจบได้สวยหนังเรื่องนี้ผมชอบผมกล้าพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำให้ทุกคนไปดูคุณลองไปดูถ้าคุณไม่เคยเห็นหนังไทยที่เป็นมอนสเตอร์เป็นหนังรักดราม่าแฟนตาซีขนาดเนี้ยหนังกระสือเป็นแบบนั้นแล้วหนังไปสุดผมชอบความไปสุดส่วนตัวนะผมชอบความไปสุดของหนังเรื่องแสงกระสือมากกระสือบินต่อยกันกระสือบินฆ่ากันอย่างนี้เลยแล้วพระชักลูกซองยิงกันไอ้เหี้ยล่างสายโดนลุมประชาทันเฮ้ยมันไปไกลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความบ้าบอของหนังเรื่องนี้ผมชอบไอ้เหี้ยมันเหมือนหนังที่แบบไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ถูกจริตอะหนังเรื่องนี้ผมให้ที่ 7.5 คะแนนครับผมก็ใครมีเหตุผลหรือชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราชาวหนอนหนังทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นชาวหนอนหนังทั้งหมดที่นั่งดูผมอยู่ณตอนนี้คือเป็นกลุ่มคนที่ดูหนังด้วยเหตุผลเหตุและผลอย่างแท้จริงเราเอาเหตุผลมานั่งพูดคุยกันแล้วความจริงใจที่เราพูดคุยใส่กันนี่แหละนี่แหละมันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้อย่างน้อยๆล่ะเราก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่พยายามพูดจริงคอมเมนต์จริงตรงไปตรงมาเพื่อให้วงการภาพยนตร์มันได้พัฒนาไปเรื่อยๆโอเคครับยังไงอย่างน้อยๆฝากสุดท้ายนี้ฝากด้วยครับกับเพจเสื้อ Sick and True ลายที่2นี่ครับลายนี้มาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำโปรโมทอย่างที่บอกครับแต่ถ้าใครสนใจลายที่2ก็สามารถสั่งได้เลยทั้ง2ลายครับกุสตาฟโจเฮนเซนและเบนบักซี่ลูเซียโนสั่งได้เลยนะตอนนี้และสิ่งที่คุณดูอยู่นี้คือ Exif Entertainment รายการหนอนหนังรีวิวมี2แบบก็คือความรู้สึกหลังชมคือดูปั๊บรีวิวเลยบอกความรู้สึกไม่สปอยและมีอีกอันนึงโคตรสปอยออกช้าหน่อยนะครับก็เว้นระยะให้ทุกคนได้ไปดูแล้วมาคุยกันนะบางทีพูดนามตรงว่าบางทีแม่งทำรายการสปอยอย่างเดียวแล้วปล่อยเร็วมันก็เกรงใจอ่ะนึกภาพไหมอ่ะถึงแม้ว่าบางคนก็จะชอบดูสปอยก็ตามแต่ส่วนตัวผมก็เป็นคนที่1ในคนที่ไม่ชอบโดนสปอยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเกรงใจคนดูทุกคนเหมือนกันว่าเฮ้ยสปอยเร็วไปมันก็เกรงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหลังชมมาแล้วโคสปอยอ่ะหนังเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรในอาทิตย์นี้จะมีกี่เรื่องหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่างที่บอกครับเจอทุกที่แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม